Morning. Hi. Morning from New York นะครับสวัสดีครับทุกคนครับพี่โชครับวันนี้ตื่นมานะครับพร้อมกับหน้าตาที่ไม่สดใสเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อคืนมี after party นะครับแล้วก็ไปร่วมมามันก็เลยแบบจะบวมบวมนิดหน่อยนะครับตาบวมบวมนะครับผิวก็จะแห้งจริงๆก็พี่ป๊อปจีคิวนะครับนัดแต่งมา7 โมงนะครับแต่เมื่อคืนผมบอกว่าพี่ป๊อปผมไม่ไหวขอเป็น8 โมงได้ไหมครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนนี้หน้าเยินมากเดี๋ยวเรามาเตรียมผิวให้พี่ช่างหน้ากันเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวเขาจะด่าเรานะครับเรียกว่าเป็นการประโคมสิ่งที่มีเข้าไปก่อน ทุกคนได้ดูแฟชั่นโชว์หรือเปล่าครับชอบไหมครับแบบว่าโอเคไหมฮะชอบไหมครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับได้เจอกับโวโซยอนกิโกโกกิ and amazing people from around the world ก็ตื่นเต้นแต่ว่าตอนนี้หน้าเราต้องดีก่อนหน้าเราไม่ดีไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายแบบวันนี้นะครับของปก GQ ประโคมไปก่อนขอให้ดี How much? It's here. ที่นั่งกี่โมงแล้วครับโอเคนี่ไปละครับเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากๆเลยต่อด้วยนี่เลยอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ได้ถมไปเลยพี่ซังฮะเราต้องประโคมนะครับเพราะว่าเราโซมมากเลยพี่ซังกูมอร์นิ่งครับนี่ครับพี่มันแย่หน้าผิวอะผิวแย่มากอะโอ้ผิวด้วยพี่ซังกินอะไรอะเข้าตาติดชูเดี๋ยวพี่ป๊อปว่ายนะครับเมื่อคืนออกไปซ่ามาแล้วเดี๋ยวผิวโทรมผิวไม่ดีมันก็จะถ่ายไม่ได้มาตาเราก็จะแบบในโฟกัสกล้องนะครับผิวเราก็จะแต่งหน้าไม่ติดครับทันไหมเนี่ยนี่กี่โมงแล้วครับ7:25เรามีเวลาอีก5 นาที go อันนี้อะไรอ่ะอ
งาประโคมนะครับชิ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 บเอาให้ผิวเรามันกินน้ำไปก่อนนะครับให้มันไม่แห้งเพราะอากาศที่มันหนาวมากมันเย็นมากผิวแห้งนะครับถ้าจะแต่งหน้ามันจะแต่งไม่ติดเลยเรียกว่าทางที่ดีที่สุดแล้วเราดื่มน้ำน้อยเราก็แบบว่านอนดึกแล้วเราก็ดื่มเยอะอะไรเงี้ยนะ I mean ดื่มน้ำเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะต้องเอาความชุ่มชื่นของผิวขึ้นมา นะครับเพื่อที่จะได้ลงพื้นติดนะครับถ้าหน้าติดไม่งั้นมันจะแย่ไปทั้งวันเลยครับน้ำขอบครับกินน้ำ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 โอเคต้นน้ำต้นไหมหวานต่อตัวนี้เลยดีเอาอยู่เปิดมาเลยจะกูบ้าก็อยู่ๆตื่นมาก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ไม่หรอกครับอยากทักทายทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนมากๆนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจเมื่อคืนนี้ให้มานะครับมันผลิตแอบมอง Twitter อยู่นะครับที่หนึ่งของโลกมันเป็นไปได้ยังไงล่ะมันเป็นไปได้ยังไงขอบคุณที่ช่วยกันนะครับก็หวังว่าทำให้ทุกคนภูมิใจนะครับผมสระใหม่ไหมเนี่ยเพราะว่าโดนครีมใช่สระแล้วครับที่นู่นกี่โมงแล้วอ่ะที่นู่นกี่โมงถึงทุ่มเหรอทุกคนคงจะเสร็จงานกันแล้วนะครับแล้วก็ทานข้าวกันหรือยังเราเพิ่งตื่น7โมงมันคือ12ชั่วโมงห่างกันเลยเนาะเราตื่นไปทำงานครับวันนี้เราก็จะถ่ายแบบให้กับ GQ ครับตาบวมด้วยอ่ะวันนี้ตาไม่ปังรู้สึกเยอะไหมข้างนี้เยอะอาจจะรีดน้ำออกมาก็คือเป็นโรคนอนน้อยแล้วก็ตาบวมนะครับตื่นตีสามเพอนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตื่นตีสามเพราะเวลามันยังงงๆอยู่เลยครับต้องการครึ่งครีมเข้าผิวนะครับหวังว่ามันจะเข้านะครับแต่คือทาเสร็จแล้วยังไงต่อล้างออกใช่ใช่ต้องล้างออกครับต้องแต่งเดี๋ยวก็ต้องแต่งหน้าเยอะให้เราสุดท้ายละแล้วเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนอันนี้คือชอบที่สุดคือนี่เลยซิสเล่เปิดไม่ได้มือเหนียวติดแบรนด์หรือเปล่าใช้แค่นี้พอไม่พอใช้เยอะๆเลยซื้อใหม่ซิสเล่คือดีปุ๊บ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 ทานข้าวกันหรือยังครับดินเนอร์กันหรือยังครับ
ยู่ที่นี่ก็ทานอาหารแต่อ้วนๆนะครับกับเป็ดอาจจะอ้วนๆนิดหน่อยครับโหนะสดสดโคตรงั้นจะโดนด่านะครับพี่ป๊อปดู พี่ป๊อปคือบก GQ นะครับพี่ป๊อปจะดุเราครับทะเลทำไมไม่ละอ๋อเมื่อคืนไม่ได้ล้างหน้าใช่มันเลยเยินเงียหลับเลยเอาอีกแล้วนะไม่ได้อาบน้ำด้วยตื่นมาชุดเดิมอ่ะดีที่ไม่ได้นอนกับกางเกงหนัง ดีที่ยังถอดกางเกงหนังไม่ซัก เพราะว่าถ้าเกิดนอนในกางเกงหนังนี่คือแย่มากนะครับไม่รู้ตัวเลยอะไรแต่ว่าทุกลุกข้างบนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถอดกางเกงหนังออกหรือกางเกงใน ไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะครับก็จำไปจำตอนที่เขานวดไปทำหน้านวดหน้าให้ก็เอามาทำตามก็จะมีอย่างนี้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 แต่ของ Samsung ก็โชคดีเขาเป็น fast charge ครับชาร์จเดี๋ยวก็เร็วก็เข้าเต็มตายจริงครับผมหวังว่ามันคงจะช่วยผมได้บ้างในวันนี้นะครับแต่ครีมมาทำ last minute มันก็จะได้ประมาณนึงรีดน้ำเหลืองออกนะครับรีดน้ำเหลืองออกจากหน้าเพราะว่าพี่แบงค์เมื่อวันที่แต่งหน้าเขาจะมีลุคกิ้งเขาบอกว่าน้องเปย์ต้องไปซื้อนะเวลาเราแบบแฮงโอเวอร์นอนดึกแบบว่าเจ็ตแลกอะไรเงี้ยเราจะมีน้ำเหลืองที่หน้าแบบเยอะอะไรสักอย่างแล้วเราก็จะแบบหน้าเราจะบวมอะไรเงี้ยครับดังนั้นเราก็จะต้องรีดน้ำเหลืองออกนะครับเพื่อชะใบหน้าแบบนี้ปกติไม่เคยทำนะครับแต่ว่ากลัวพี่บอกด่านะครับพี่โชคไม่ดูแลตัวเองวิจารณ์เป็นแบบพี่ GQ โอเคแล้วกำไรที่ไหนกำไรอยู่ที่อะไรครับทางเตียงนี่ใส่อยู่นี่กำไรอยู่บนเตียงอะไรก็ไม่รู้นอนถอดบนเตียงเลยผลิตงงมากตื่นมาพร้อมทุกลุกของโค้ชนะครับเหนื่อยมากมันคือเหนื่อยมากนะครับแล้วมันคือแบบเวลามันปรับไม่ได้ไงโอเคนี่คือถึงเวลาแล้วใช่ไหมครับเขาเรียกยังให้ทุกคนดูวิวก่อนว่าวิวห้องเป็นอย่างนี้วิวห้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมไปล้างหน้าก่อนแป๊บนึงครับได้เห็นวิวป่ะหรือว่า this way
ป่ะเห็นแต่หมอนนิวยอร์กนะครับทาแล้วไปล้างหน้าก่อนนะเพราะว่ามันฉ่ำเกินขอพี่สังครับทาครีมจะดีขึ้นมากเนาะลดเท่าไหร่ลดบวมแป๊บนึงก็ได้ผลิตช่างอย่างไม่ถึงอะไรอยู่เหรอมันรักอยู่ครับต้องปิดแล้วโอ้โหเรื่องของหมอนไปปิดวิวขอโทษหมอนไปปิดวิวทำไมนึกว่าไม่ไรแล้วทำให้ใหม่นะนุ่นนะเก๋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 ไอ้เก๋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 มานะครับเก๋เก๋สดใสจังสดใสไหมครับต้องตัวสดใสใช่ครับสดใสมากมาสปากแพ็ป
ผมปากเย็นมากครับพี่ป๊อปบอกว่าเสร็จไวมากเลยอ่ะใครพี่ป๊อปผลิตเหรอบอกว่าเราเสร็จแล้วนะพร้อมแล้วนะพร้อมมากเมื่อวานแกล้งพูดบอกว่าขอเลทหน่อยแกล้งพูดแต่เขาก็ให้ไงถ้าเริ่มถ่าย7โมงก็ไม่ไหวแล้วพี่ยองไลน์มาเลยบอกว่าวันนี้เจอยังไงยังไงยังไงติดใจยังติดใจดีจะได้ขอเสื้อผ้ามาใส่เดี๋ยวคุณที่โรงแรมเสร็จก็ค่อยหวังยองตามมาแล้วยองมาจอที่โรงแรมเดินไม่ได้หรอปิดนะก็ได้ฮะปิดโชว์หรือเปล่าไม่โชว์เขาของเก่งโชว์ตรงไหนนี่ไงอยู่ไม่เห็นนี่ไงไม่โชว์ไม่โชว์ซะหน่อยถ่ายเก่งคนคอมเมนต์มันบังถ่ายเก่ง I don't know แคปแล้วมั้งเนี่ยแคปชั่นมันบังอยู่ครับพร้อมมากขอให้สนุกกับการทำงานนั่งดีๆ so proud of you thank you ขอบคุณครับพี่สาวนั่นเราตื่นมาคิดถึงโน้ตพอวิววันนี้จัดให้ดีเลยพี่สาววันก่อนนะไม่เฮียนั่งนอนเฮียนั่งเฮียเซฟเซฟเล่างานเมื่อวานสิดูยังอะไรนะเล่าโมเมนต์ข้างในงานเมื่อวานโมเมนต์ข้างในใช่ไหมครับก็แล้วก็พอเราลงจากรถใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆรถจะไปจอดที่ข้างหน้างานเลยนะครับแล้วก็ลงจากรถแล้วก็คือเดินเข้างานเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วปาปาซี่เขาเยอะมากเลยนะครับก็เราก็เลยแบบว่าตัดสินใจเดินลงจากรถไกลหน่อย นะครับเดินแล้วก็เดินที่ถนนอะไรเงี้ยเพื่อที่ให้ปาปาซี่เขาได้ถ่ายรูปเราในลุคของโค้ชแบบโทโทลุคอะไรอย่างเงี้ยก็สื่อมวลชนเยอะมากนะครับฝรั่งทั้งภาพเต็มไปหมดนะครับจากแบบหลายประเทศทั่วประเทศทั่วโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เรื่องที่เซอร์ไพรส์ที่สุดนะครับก็คือเขารู้จักเราด้วยเขาคือเขาอาจจะทราบมาว่าแขกของโค้ชจะมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่ amazing ก็คือเขาเรียกชื่อเรานะครับเขาบอก back this way back behind you back this way back back อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบดีใจมากๆนะครับที่แบบเขาแบบรู้จักเราเลยครับเราก็แบบโอเคเราก็แบบโพสท่าเต็มที่ให้เขาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดอีกโมเมนต์นึงเลยก็คือมาช่วยมองนอกก็ลุมถ่ายรูปใช่ไหมครับแล้วก็
ก็ยืนยืนโพสไปนะครับสักครู่ก็เดินเข้างานไปเลยนะครับพอเดินเข้างานไปปุ๊บก็ไปถ่ายแบ็กดรอปตรงข้างในนะครับว่าจริงๆแล้วเราใส่ total look อะไรของคอลเลกชันไหนอะไรเงี้ยก็มีสื่อมาสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นอะไรครับแล้วก็บอกว่าเป็นของ for อะไรวะคอลเลกชันอันใหม่ล่าสุดซึ่งยังไม่ออกเลยครับ for winter อะไรครับก็ดีไซเนอร์ก็คือ Stuart นะครับคุณ Stuart เราก็ได้เข้าไป say hi แล้วก็ congratulations นะครับแล้วก็บอกว่าโชว์แบบสนุกอะไรเงี้ยรอดูโชว์เลยนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งที่ seat นะครับก็ด้านข้างก็จะเป็นเพื่อนๆรอบนี้ก็จะมีเอเชียนเยอะนิดหนึ่งนะครับก็จะมีกิโกะนะครับกิโกะที่ญี่ปุ่นนะครับมีโกกินะครับที่เป็นแบบว่าโกกิที่ก็ญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็น่าอร่อยมาก กิโกะที่ตอนนี้เขาแบบดังมากใช่ไหมครับมีโกกิซึ่งกำลังดังมากเหมือนกันนะครับกำลังมานะครับมีญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งนะครับเป็นบล็อกเกอร์นะครับมีเกาหลีก็คือน้องซอยอนน่ารักมากๆนะครับแล้วก็มีไทยแลนด์นะครับก็ภูมิใจมากๆครับขอบคุณโค้ชนะครับขอบคุณ GQ ที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะครับเป็นFirst time นะครับแล้วก็หวังว่าโกนจะทำให้ทุกคนภูมิใจไม่ผิดหวังใช่ไหมครับวันนี้ลุยต่ออีกหนึ่งวันนะครับไปถ่ายแบบให้กับ GQ นะครับเราก็จะไปลุยรอบนิวยอร์กเลยนะครับตรงไหนที่เป็นสปอตที่เป็นแบบต้องไปอะไรเงี้ยก็คือจะไปถ่ายแล้วก็ถ่ายเสร็จก็ว่างละทิ้งล่างเลย ทิ้งล่างเลยเพราะว่าจริงๆเราอาจจะทิ้งล่างยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องบินไปถ่ายต่อที่ LA วันที่14ใช่ไหมครับก็ไปถ่ายน้ำหอมตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งห้ามเยินห้ามพังนะครับห้ามป่วยแล้วก็ห้ามตายด้วยนะครับคือกลับไปถึงก็วิ่งเลยที่งานโกแก่พี่โกครับขอวิ่งแค่100เมตรได้ไหมครับ เพราะว่ามันจะเจ็ดแหลกมันจะวิ่งเอียงๆนิดนึงวิ่งเซ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดไม่ได้วิ่งรอบพร้อมกันกับทุกคนก็อย่าว่าผลิตนะครับผลิตจะอ่องๆนิดนึง เหมือนวันที่มามันจะมันจะตาลอยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจนะครับที่ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็ปั่นเทรนด์แล้วก็ส่งใจแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากๆโค้ชแฮปปี้มากๆฝรั่งเมื่อคืนไปดินเนอร์มานะครับแล้วก็เขาบอกเขาแบบเขารักเรามากเขาแบบไม่คิดว่าแฟนๆชาวไทยจะทำให้โค้ชได้แบบดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็รักเรามากแล้วก็บอกว่ายูส่งเสื้อผ้ามาเลยส่งเสื้อผ้ามาเลยใส่ให้อะไรเงี้ยครับคือเกงสวยมากแต่เป็นหนังใส่ที่ไทยอาจจะแบบชื้นๆเปียกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าใส่ได้นะครับเอาไปใส่ MV อะไรครับแล้วก็อัลบั้มก็กำลังจะออกด้วยนะครับมีนางเอกเซอร์ไพรส์หลายคนเลยแต่ไม่บอกเป็กรู้โลกรู้ลืมไปเกือบไปแล้วเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เป็กรู้โลกรู้นะครับเสียวดีมากที่อยู่ตรงนี้เลยเสียวบึ้มเลยครับก็มาถึงตรงนี้ได้ก็ดีเหมือนกันเนาะแปลกๆดีเหมือนกันนะครับโอ้กินยาหน่อยยากิเพร์ยังไงยากิเพร์
ช่ใช่ใช่ครับแล้วมันเอาอยากแก้แผลอยู่ไหนอยู่ในกระเป๋านี่เอ้าเสร็จเสร็จก็ได้ครับโซฟาซึ่งมันจะง่วงง่วงง่วงมันเสร็จง่วงลื้ออีกแล้วเอาเจอละกินยาก่อนครับผมอันนี้ง่วงป่ะเนี่ยอันนี้ชิ้นง่วงป่ะเนี่ยถ้าไม่งั้นจะเดินจะเอาเสื้อผ้าที่ห้องให้ใช่ใช่ใช่ควรจะไว้ไหนก็ไม่รู้อ่ะผลิตก็งงเดี๋ยวเมื่อวานกินแต่อันนี้นะไม่เอากุ้งคองฟอกว่าครับนี่ไงอันนี้เพราะว่านิวยอร์กหนาวมากครับน้ำมูกจะมาเยอะๆเป็นระยะเช่นตอนนี้แต่ก็ไม่ได้เขียนไว้เนาะมันก็เขียนตัวเดียวกับเทียบฟ้านะกินกับพี่เกดดีกว่ากินกับพี่เกดดีกว่าแสงหรือเปล่าถ้าผมซูมเลยเดี๋ยวเมื่อวานพี่ป๊อปให้เปิดอย่างนี้เลยแล้วก็มีจะกอยหน้าอยู่ตรงนี้จะกอยหน้าอยู่ตรงนี้เท่านี้เองแบบเจมส์ดีนอย่างนี้เลยตอนนี้จะขออมมาส่งอย่างนี้ดีกว่าอย่า Thank you ผมครับก็เดี๋ยวไปละป่ะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าแล้วก็เปลี่ยนชุดกันนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเราโพสต์รูปเรื่อยๆ See ya กระเป๋านี่คือต้องเปลี่ยนไหมกระเป๋าเปลี่ยนเปล่าไม่ต้องปิดยังไง